ารย์ดีเตอร์กันครับอาจารย์ดีเตอร์การเลี้ยงหมาไหมครับหมาเห่าไม่กัดหมาเห่าไม่กัดหมาเห่าไม่กัดแล้วเลี้ยงไว้ทำไมอ่ะหมาเห่าไม่กัดก็ขู่ไปเรื่อยนะฮะจนวิ่งผ่านมาก็ขู่บล็อก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 พูดได้หรือว่าอัลเซเชียนไอ้นั่นเองไอ้อัลเซเชียนสิตอนนี้มันต้องไอ้นั่นด้วยอะไรนะของหมาไทยอ่ะหมาเห่าไม่กัดเนี่ยถ้าเป็นแวดวงสื่อมวลชนเนี่ยมันเหมือนเสียชาติเกิดมั้ยใช้คำนี้ได้มั้ยเขาบอกว่าบางทีมันก็เหมือนเสียชาติเกิดถ้าเราเป็นคือสื่อมวลชนนะครับเขาเปรียบเทียบว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านทีนี้ผมก็ต้องถามคุณดิผมเป็นนักวิชาการคุณเป็นสื่อมวลชนเนี่ยคุณโจนี่งั้นผมต้องกัดฮะงั้นผมต้องกัดทำไมมีคนจะเห่าบ้างกัดบ้างเห่าบ้างกัดบ้างขึ้นอยู่กับโจรคนนั้นเป็นใครแต่หัวข้อจะคุยกันวันนี้เราไม่ได้บอกว่าใครเป็นโจรนะครับเราไม่ได้ปักปำใครแต่จะบอกว่าจากคดีของคุณสรยุทธสุทธสินดาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็รู้จักกันอยู่ในแวดวงสื่อมวลชนเนี่ยมันทำให้เกินการจุดประเด็นขึ้นมาว่ากรณีคุณสรยุทธเนี่ยก็อาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับซึ่งผมก็เคารพท่านอยู่ท่านก็จุดประเด็นขึ้นมานะครับในวิทยุขึ้นหนึ่งตอนกลางวันว่าเอ๊ะตอนนี้สื่อไทยเป็นอะไรกันทำไมเอาแต่เห่าไม่ยอมกัดกัดอ๋อผมมองว่านะดร.เสรีพูดผิดควรพูดว่าหมาวันนี้มันไม่กัดแล้วว่ายังไงมันทำอะไรอ่ะเพราะมันเป็นโจรซะเองเพราะอะไรนะเพราะมันเป็นโจรซะเองคือแล้วมันจะไปกัดได้ไงมันเห่าก็ไม่เห่าเลยทีเนี้ยแต่ถ้าเป็นหมาแบบนี้มันก็หมดสิทธิ์จะไปตรวจสอบกระบวนการที่มันผิดทางเรื่องต่างๆศีลธรรมกฎหมายนั่นแหละกลายเป็นว่าไอ้คนเนี่ยเจ้าของบ้านเข้าบ้านเองมันหามันจะเห่าแทนที่มันจะเห่าโจรมันไม่เห่าสิเนี่ยอย่างน้อยแต่ก่อนสมัยก่อนนะหมาเห่าโจรเดินผ่านไปผ่านมาใช่ไหมหมาเห่าก็ยังดีใช่ไหมอย่างนี้เตือนเจ้าของบ้านว่าเป็นยังไงเนี่ยนะแต่นี่โจรไม่โจรมันทำไมวะหมาเนี่ยนะทำไมมันไม่เห่าโจรงั้นหมาน่ารักอย่างผมเดี๋ยวหมาทำไมไม่เห่าโจรหมาไม่เห่าโจรเพราะว่าโจรไม่ยอมเพราะโจรวันนี้มันไฮเทคมันเอาอาหารให้หมาหมาก็เลยหมาก็เลยไม่เห่าโจรแล้วก็เข้าพวกกับโจรแล้วก็เผือกก็มีผงชูรสก็อร่อยอีกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าถ้าผมจุดประเด็นบ้างว่าจริงๆแล้วเคสอย่างคุณสรยุทธ์คุณพลอยเชอร์มานคุณทักษิณชินวัตรก็อาจจะเป็นเคสที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันได้ไหมฮ่องฮ่องใช่ไอ้ผมเห็นด้วยกับคุณทุกอย่างยกเว้นพลอยเชอร์มานอะทำไมอะมันไม่ใช่นั่นอะมันไม่มันเขาเรียกอะไรนะปล่อยอากาศออกจากสมองโดยใช่เหตุอะจริงๆก็แสดงว่าอาจารย์พิทักษ์จะบอกว่าอาจารย์พิทักษ์ไม่ได้ให้คนขับรถไปรับเช็คค่าตัวแทนใช่ไหมถ้าเกิดว่าอาจารย์ปีเตอร์ให้คนขับรถไปรับเช็คค่าตัวแทนภรรยาอาจารย์ต้องสงสัยแน่นอนทำไมอ่ะอ้าวก็ทำไมภรรยาจะไม่สงสัยทำไมเพราะว่าคนขับรถผมเป็นพวกพะเยอภรรยา